วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็จะพามาต่อกันที่โครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับไทยจีนในช่วงระยะที่1กรุงเทพไปถึงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ผมก็นั่งรถไฟนะครับผ่านสถานีกุจิกโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับไทยจีนก่อสร้างเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดหนองคายก็ได้แบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะที่1ก็จะเป็นช่วงกรุงเทพไปนครราชสีมาระยะทาง 250.77 กิโลเมตรขณะนี้นะครับมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่สำหรับในช่วงที่2ช่วงนครราชสีมาไปถึงจังหวัดหนองคายตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างคลิปนี้นะครับผมก็จะพาชมการก่อสร้างระยะที่1ช่วงกรุงเทพไปถึงจังหวัดนครราชสีมาก็จะอยู่ในสัญญาที่3-4นะครับก็จะเริ่มจากสถานีกุจิกไปจนถึงข้อกรวดซึ่งดูแลโดยบริษัทอิตาเลียนไทยสัญญาที่3-5นะครับช่วงข้อกรวดไปถึงจังหวัดนครราชสีมาก็ดูแลโดยกลุ่มบริษัท SPTK ด้านหน้าที่เห็นนะครับก็เป็นการก่อสร้างในช่วงสัญญาที่3-4จากสถานีกุจิกนะครับไปสถานีโคกรวดก็ดูแลโดยบริษัทอิตาเลียนไทยสำหรับช่วงสัญญาที่3-4นะครับที่ดูแลโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเขาก็แบ่งการก่อสร้างเป็น2ช่วงนะไม่ได้ต่อยาวไปเลยนะก็คือมาจากช่วงลำตะคอง4คิ้วนะครับช่วงหนึ่งหลังจาก4คิ้วสูงเนินก่อนถึงกุจิกเขาก็เว้นตรงนี้ไว้นะเพราะว่าเป็นสัญญาอื่นแล้วทางอิตาเลียนไทยก็จะมาสร้างอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกุจิกนะครับมาถึงโคกรวดเขาเรียกว่าเว้นวัดตรงกลางตอนนี้ก็มีการทำคันทางอยู โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในช่วงกรุงเทพจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีทั้งหมด14สัญญาด้วยกันความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่ 12% ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ1สัญญานะก็คือช่วงกลางดงบางอโศกแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก10สัญญาแล้วก็ยังมีรอลงนามอีก3สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับก็เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลจีนฝ่ายไทยนะครับเป็นผู้ก่อสร้างและออกค่าใช้จ่ายส่วนทางฝ่ายจีนนะครับก็จะเป็นการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งวางระบบรถไฟขบวนรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะสั่งเข้ามาใช้ก็คือรุ่นฟูซิงฮาวนะครับ CR300AF ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มาวิ่งในไทยนะครับก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะส่งมอบได้ในปี2567หลังจากนั้นนะครับก็จะเดินรถเสมือนจริงในปีพ.ศ. 2569เป็นเวลา6เดือนก่อนจะเปิดให้บริการประชาชนในต้นปี2570ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ผมจะแจ้งไว้ทุกคลิปนะเพราะมีหลายท่านนะครับไม่ได้ดูต่อเนื่องมานะ
อาจจะเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกตอนนี้ก็รอดมาแล้วนะครับสะพานข้ามทางรถไฟโคกรวดตอนนี้มาถึงสถานีโคกรวดแล้วนะครับก็มีการเตรียมนะครับทำฐานรากแล้วก็หล่อเสาต่อหม้ออยู่ตอนนี้ก็ดูว่ามีหลายต้นเหมือนกันแล้วนะครับเลี้ยงขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับก็คงจะเห็นความคืบหน้านะหลังจากนะครับว่ามีความล่าช้าไปตั้งแต่ช่วงหลังสถานีโคกรวดนะครับไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นช่วงก่อสร้างในสัญญาที่3/5ผู้ดูแลนะครับก็คือกลุ่มบริษัท SPTK ระยะทางอยู่ที่ 12.3 กิโลเมตรตอนนี้มีความคืบหน้าอยู่ที่ 2.01% ล่าช้ากว่าแผนนะครับ 8.5% ก็มีงานก่อสร้างคันทางระดับดินนะครับแล้วก็ทางยกระดับรวมทั้งมีการก่อสร้างสถานีนครราชสีมาด้วยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟก็หลายๆที่นะครับก็มีสารพัดปัญหานะ
ไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้บุกรุกนะครับแล้วก็เรื่องการเวนที่ดินนะหลายครั้งนะครับก็ทำให้ผู้รับเหมาเนี่ยเข้าพื้นที่ช้าหรือว่าบางทีเข้าพื้นที่ก็ไม่ต่อเนื่องบางทีในสัญญานะครับอาจจะทำสัก10กิโลนะบางทีก็เข้าไปทำได้สัก5กิโลช่วงนึงที่เหลือก็ต้องเว้นไว้ก่อนรอให้มีการพูดคุยได้เสร็จสิ้นนะครับทำให้การก่อสร้างเนี่ยมันก็เกิดการล่าช้าและที่ผ่านมานะครับก็มีสถานการณ์ไข้หวัดโควิดนะทำให้คนงานนะครับแคมป์ต่างๆเนี่ยติดไข้หวัดโควิดกันเป็นจำนวนมากเลยหลายๆโครงการก็ล่าช้าไปอย่างต่ำนะครับทุกโครงการเลย1ปีกว่าๆขึ้นไปบางโครงการก็ร่วม2ปีเลยนะครับที่เกิดการล่าช้าเพราะว่าปัญหาจากไข้หวัดโควิดเนี่ยทำให้เกิดการปิดแคมป์และขาดแคลนแรงงานนะครับแถมแรงงานก็ไม่มีด้วยนะแรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างด้าวนะครับการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้าอย่างมากเลยที่ผ่านมาหลังจากนี้นะครับก็คงจะเร็วขึ้นแล้วตอนนี้อะไรสิ่งหลายอย่างนะครับก็เริ่มเข้าที่น่าจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แล้วบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามจริงๆนะครับตอนนี้ผมผ่านสถานีภูเขาลาดเป็นสถานีแบบอาคารไม้หลังเก่าๆหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นเดียวอนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงนะครับแต่รูปทรงก็ยังคงเอกลักษณ์แบบไทยๆไว้เหมือนเดิมก็ทำให้กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงปลอดภัยขึ้นเพื่อผู้ที่ใช้บริการนะครับจะได้รับความสะดวกเพราะว่าบางสถานีก็มีที่หลบฝนหลบแดดได้น้อยมากคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับไทยจีนในช่วงระยะที่1กรุงเทพถึงจังหวัดนครราชสีมาก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับคาดว่าจะทดสอบเดินรถเสมือนจริงนะในปี2569นะครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ก็ในปี2570ในระยะแรกนะกรุงเทพนะครับที่สถานีกลางบางซื่อไปถึงสถานีนครราชสีมาเลย
ตอนนี้ผมมาถึงสถานีจังหวัดนครราชสีมาแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ